รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้นี่พรุ่งนี้แม่จะกลับไปนอนบ้านเลยจริงเหรอครับเนี่ยใช่จ้ะพ่อก็โทรมาตามแล้วทําไมอยากให้แม่อยู่ต่อหรือไงลูกก็ใช่นี่สิครับนี่แม่เพิ่งจะมานอนคอนโดกับผมแค่ไม่กี่คืนเองนะครับเนี่ยแม่ว่าตอนนี้พึกคงไม่อยากให้แม่อยู่ต่อแล้วมั้งเพราะพึกอ่ะมีคนอื่นดูแลแล้วนี่ขอโทษนะคะตามไปนานเลยค่ะพอดีคนเข้าห้องน้ำเยอะน่ะไม่เป็นไรจ้าหน้าหนูตรงนั้นน่ะมีทิชชู่ติดนะลูกอ๋อเหรอคะเดี๋ยวออกให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวพึกพาแฟนกลับไปส่งที่บ้านนะไม่ต้องไปส่งแม่ที่คอนโดแล้วลูกแม่ว่าแม่จะแวะซื้อของไปให้พ่อกลับไปที่บ้านด้วยลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพาคุณแม่ไปด้วยก็ได้นะคะใช่ครับไม่ต้องลูกแม่เลือกของนานอ่ะหนูกลับบ้านเถอะเรียกพนักงานมาเช็คบิลเลยดีกว่าเดี๋ยวปานจัดการให้คุณแม่นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลูกไม่ต้องลูกเดี๋ยวแม่จ่ายเองไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวให้พวกเราเลี้ยงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปรอข้างนอกกันดีกว่าครับพาแม่ไปรอข้างนอกได้ได้นะครับป้าแม่จะรอข้างนอกกันครับจ้าฝากเงินนะป้าจ้านี่ครับอาหารเขาก็อร่อยดีนะครับจ้าอร่อยถูกปากเลยเนาะครับพึกถ้าพ่อเขาเห็นว่าพึกมีแฟนน่ารักแบบนี้พ่อคงดีใจนะพ่อเขาคิดว่าพึกอ่ะไม่สนใจผู้หญิงซะอีกเพราะพึกไม่เคยพูดถึงผู้หญิงให้พ่อแม่ฟังเลยอ่ะพ่อเขากลัวว่าพึกอ่ะจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตซะแล้วอ่ะก็ที่ผ่านมาผมทำแต่งานนี่ครับไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยมันจะมามันก็มาเองแหละครับแม่ตอนนี้ความรักก็มาแล้วลูก ใช่ไหมลูกครับปรางมาแล้วครับอ้าวมาแล้วเหรอ เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเหรอจ๊ะคุยอะไรกันเหรอคะก็คุยเรื่องมะปรางอ่ะกับเพื่อนเขาอะลูกวันนี้ขอบใจมากนะที่มาทานข้าวด้วยกันนะลูก นี่เป็นแฟนกันแล้วอ่ะก็รักกันดูแลกันดีๆนะลูกนะThank you.
ื่อไปถึงบ้านจนได้กลับมากันแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะพี่สิงห์กินอะไรยังยังเลยพี่ว่าจะทำอะไรง่ายๆกินอยู่เหมือนกันแต่พอเปิดตู้เย็นมันไม่มีของสดอะไรเลยอุ้ยลืมไปเลยค่ะว่าต้องซื้อของสดขอโทษนะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปซื้อด้วยกันก็ได้ไปด้วยกันนะพึ่งไม่เป็นไรดีกว่าพี่เดี๋ยวผมกลับคอนโดดีกว่าครับเฮ้ยจะรีบไปไหนเล่าพี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าแม่นายเป็นยังไงบ้างแม่นายเชื่อหรือเปล่าว่าปาเป็นแฟนนายคือแม่ผมเขานี่เดี๋ยวก่อนนะคะไปคุยในบ้านกันไหมร้อนจะตายอยู่แล้วไปกันนะคะพี่เสียงพี่เหนื่อยเยอะแม่ทำอย่างกับปางไม่เคยกอดพี่ตอนพี่เนี่ยออกนั่นแหละไปกันนะคะไปกันพึ่งครับสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอตผมชื่อพฤกษ์ครับผมเป็นผู้ช่วยนักวิชาการของสำนักงานแห่งหนึ่งครับผมเป็นคนต่างจังหวัดครับแต่ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งทำงานผมเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ผมได้คาดหวังกับผมมากทั้งเรื่องอนาคตและความรักเพราะผมมีนิสัยขี้เกรงใจนิ่งเงียบๆไม่ชอบใช้กำลังชอบคุยกับเพื่อนผู้หญิงมากกว่าเพื่อนผู้ชายและไม่เคยมีแฟนทำให้ผมโดนมองว่าไม่ใช่ผู้ชายครับซึ่งผมไม่อยากเถียงเพราะผมเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายจริงๆครับผมไม่เคยบอกพ่อแม่เพราะท่านไม่ยอมรับความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายท่านไม่เชื่อว่ามันมีจริงผมก็เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยกล้ายุ่งกับผู้ชายคนไหนจนวันหนึ่งผมเจอพี่สินเขาเป็นนักวิชาการหัวหน้าของผมครับพี่สินน่ะชอบออกกำลังกายข้างนอกบ้านตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวก็ดำหรอกก็ในบ้านมันอึดอัดนะตกลงแม่พึ่งเชื่อใช่ไหมว่าปางเป็นแฟนพึ่งเชื่อครับแต่เอาจริงๆนะคะปางรู้สึกไม่ดีเลยที่ต้องโกหกแม่ของพึ่งอ่ะแต่ปางเข้าใจพึ่งนะว่าทำไมพึ่งถึงต้องโกหกต้องขอโทษปางด้วยนะที่ต้องให้มาช่วยโกหกแม่แบบนี้เอานะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากโกหกหรอกแต่มันจำเป็นเพราะอยากให้พ่อแม่สบายใจถ้าปางจะว่านะปางก็ต้องมาว่าพี่เพราะพี่เป็นคนคิดแผนให้พึ่งพาปางไปหาแม่เอาเถอะค่ะไหนๆก็ช่วยกันมาถึงขนาดนี้แล้วพึ่งก็เป็นเหมือนเพื่อนของปางยังไงปางก็ต้องช่วยขอบใจนะปางจ้ะงั้นเดี๋ยวปางไปอาบน้ำก่อนนะคะชดร้อนมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราออกไปซื้อของเข้าบ้านกันนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปคุยงานกับพึ่งที่ห้องทำงานต่อนะนี่วันหยุดนะคะต้องคุยงานเหรอพี่พี่จะคอมเมนต์ให้พึ่งเอาขวานไปแก้เพื่อที่จะประชุมวันจันทร์นี้ไงแล้วพี่จะคุยสภาพนี้เหรอคะไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยผู้ชายเหมือนกันงั้นก็ตามสบายนะคะพี่สิงนายเป็นไงบ้างโอเคใช่ไหมโอเคครับเมื่อกี้พี่เล่นเวทหนักไปหน่อยพี่เมื่อยจังเลยพึ่งนวดให้พี่หน่อยสิให้ปราณเขานวดให้ไม่ดีกว่าหรอครับทำไมพูดแบบนี้ล่ะนี่อย่าบอกนะว่าหึงพี่กับปราณไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมแค่ไม่อยากทำแบบนี้ตอนปราณเขาอยู่บ้านนะครับ
ถ้ายังไงรอปางเขาไม่อยู่บ้านก่อนจะดีกว่าไหมครับทำไมกลัวปางรู้เรื่องเราสองคนเหรอแล้วพี่ไม่กลัวเหรอถึงพี่กับปางจะเป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็อยู่ด้วยกันออกหน้าออกตาขนาดเนี้ยถ้าเขารู้เรื่องเราสองคนขึ้นมาปรางไม่เอาผมไว้แน่พี่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องกลัวพี่มีวิธีที่จะทำให้ปรางไม่สงสัยเรื่องเราสองคนจะนวดให้พี่ได้หรือยังแล้วปางไม่สงสัยบ้างเลยล่ะครับพี่ผมมาบ้านพี่ทุกวันนอนบ้านพี่ทุกอาทิตย์เลยนะครับก็พึกเป็นผู้ช่วยของพี่พึกก็ต้องมาช่วยพี่ทำงานแล้วยิ่งตอนนี้สำนักงานซ่อมนู่นซ่อมนี่เราก็ต้องหอบงานมาทำที่บ้านพึกก็ต้องมาหาพี่ทุกวันเป็นธรรมดาแต่บางคืนน่ะพี่ก็มานอนในห้องนี้กับผมเลยนะปรางก็จะไม่คิดอะไรบ้างเลยอย่างนั้นเหรอครับโถเลยพึกเป็นคนคิดมากเกินไปพึกรู้ตัวหรือเปล่าหึไม่เอาสิอย่าคิดมากนะปรางเป็นแฟนพี่พี่ก็ต้องรู้จักเขาดีว่าปรางเป็นคนยังไงปรางเป็นคนไม่คิดมากไม่จุกจิกน่ารำคาญเหมือนผู้หญิงคนอื่นพี่ถึงเลือกเขาเป็นแฟนเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วอ่ะก็รักกันดูแลกันดีๆนะลูกนะThank you.
แล้วนี่พี่จะคบทั้งผมทั้งปรางไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะครับเอาจริงๆนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ไม่สงสารปรางบ้างเหรอครับถ้าเขารู้ความจริงว่าที่พี่คบเขาอ่ะมันก็เพื่อปิดบังความลับของพี่ปรางคงเสียใจมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยความลับก็ไม่มีในโลกนี้ด้วยนะครับพลึกก็รู้ว่าพี่ไม่อยากทำแบบนี้แต่พี่ทำงานระดับไหนมีคนนับหน้าถือตาพี่ตั้งเยอะแล้วไหนจะเรื่องพ่อแม่พี่อีกเขาไม่มีทางยอมรับในสิ่งที่พี่เป็นหรอกเราสองคนเข้าใจกันไหมผมเข้าใจพี่นะครับแต่ผมแค่กลัวว่าถ้าวันหนึ่งปรางเขารู้ความจริงเข้าเขาอาจจะโกรธเราสองคนมากก็ได้อาจจะทำอะไรไม่ดีกับเราสองคนก็ได้นะครับกลัวปรางจะแฉพี่เหรอไม่มีทางทำไมพี่ถึงได้มั่นใจขนาดนั้นครับเพราะปรางรักพี่ไงดีไม่ดีนะยิ่งเขารู้ความจริงเขาก็ยิ่งเข้าใจเราปรางไม่มีทางแฉเราหรอกฮัลโหลคุณแม่เหรอคะค่ะพางเองนะคะคือปรางพางรู้สึกผิดกับคุณแม่นะคะปรางเลยอยากจะโทรมาขอโทษคุณแม่ปรางปรางโกหกแม่เรื่องอะไรลูกคือปรางไม่ได้เป็นแฟนพลึกค่ะพลึกให้ปรางโกหกคุณแม่นะคะแล้วพลึกโกหกแม่ทำไมอ่ะเรื่องนั้นปรางไม่กล้าพูดจริงๆอ่ะให้พลึกเป็นคนบอกคุณแม่เองนะคะยังไงคุณแม่อย่าบอกพลึกนะคะว่าปรางโทรมาปรางรู้สึกผิดอะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ได้ค่ะแม่มีเรื่องอยากจะถามพึกหน่อยอะลูกเรื่องอะไรล่ะครับพึกเอาเอกสารในแฟ้มสีน้ำตาลมาคุยกันที่บ้านพี่นะตอนหมายปรางไม่อยู่เขามีนัดกับเพื่อนเขายิ่งกอดยิ่งเหงามันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำยิ่งกอดยิ่งเหงา